เก่งขึ้นภายใน14วันครับวันนี้วันที่9นะครับเป็นเรื่องที่หลายคนสอบถามผมมานานนะครับแล้วก็สอบถามอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับการรัวหรือกรอเข็มนะครับว่ามีเทคนิคอย่างไรที่จะทำให้รัวได้ละเอียดตอบแบบตรงไปตรงมาไม่มี ผมไม่มีจริงๆนะครับแต่ผมมีวิธีของผมที่ผมโดนฝึกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ทุกคนได้ไปลองฝึกกันครับไปเลยผมได้รู้จักการรัวครั้งแรกจากเพลงนี้ครับครูของผมเนี่ยบังคับให้ผมตีและต่อและรัวทั้งที่ผมเนี่ยไม่เคยถูกฝึกรัวมาเลยแต่คุณครูก็บอกว่าให้ฝึกและฝืนไปในตัวเพลงเลยให้รู้จังหวะเลยมันก็คือการเล่นจริงลงไปเลยครับให้เราเรียนรู้จังหวะและการเล่นการรัวไปเลยนะครับยังไงทุกคนตีตามแล้วเอาไว้ฝึกบ่อยๆครับแค่นี้ครับให้เราแกะทั้งหมดเมื่อกี้นะครับแล้วฝึกรัวให้ชัดฝึกรัวแบบในตัวเพลงเนี่ยคู่8เนี่ยจะเรียกว่าฝึกได้ยากมากแต่นั่นแหละครับจะทำให้เราเนี่ยคล่องขึ้นถ้าเรามาฝึกนอกเกมคือเราฝึกรัวพอเราไปเจอในเพลงจริงๆนะครับมือของเราจะทำงานไม่ทันหรืออาจจะขืนหรือจะฝืนมากกว่าถ้างั้นการฝึกรัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็แล้วแต่ให้คุณฝึกไปในเพลงนั้นเลยครับดีที่สุดเล่าย้อนก่อนไปตัวผมอะฝึกขิมตอนป.6นะครับกว่าจะรัวได้ถูกใจจริงๆนะก็ม.5เข้าไปแล้วนะครับและระยะทางป.6มาถึงม.5ไม่มีวันไหนเลยครับที่ผมไม่ซ้อมขิมถ้างั้นผมจะบอกว่าถ้าคุณอยู่กับเขาทุกวันคุณหมั่นอยู่กับเขามีความเพียรอยู่ตรงนั้นอดทนมีวินัยอยู่เขาเวลาจะทำให้คุณช่ำชองในเรื่องนั้นเองคุณจะเป็นได้เร็วกว่าผมก็ได้ครับเพราะผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมช้าแต่ว่าถ้าคุณอยู่แบบนี้ทุกวันฝึกเขาทุกวันยังไงก็แล้วแต่รัวจะทำได้รัวไม่มีทางลัดครับมีแต่การเดินควบคู่ไปกับเวลาแล้วก็การฝึกซ้อมในทุกๆวันถ้าคุณทำแบบนี้ยังไงก็ได้ 100% แน่นอนวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ